อ่ะก็ขอสบายดีกันที่เส้นนู้นเนาะคันนี้เนาะบ้ามามื้อนี้ก็มาด้วยเสียงคอแหบแห้งก็บอกแล้วพี่น้องเป็นวัดลงคอวัดมะยามเนาะคันนี้เนาะจังหวัดอยู่ไสก็บ่ไสมาตั้งอยู่ตูเฮานี่เองเลยเป็นจังหวัดอยู่นี่อ่ะก็บ่เป็นหยังถึงว่าดินฟ้าอากาศมื้อวานนี่ฝนตกมินนิโซตา มื้อนี้ก็แดดจ้องข้องเนาะก็ถือว่าพี่น้องทราบคือเฮามีบุญเตรียมเนื้อเตรียมตัวกันไปบุญไปวัดมื้อนี้ที่วัดลาวศิริพุทธารามอ่ะจังเว้ากันจะว่าก่อนอื่นขอสบายดีพ่อแม่พี่น้องทั่วทุกมุมโลกเด้อคะเด้อบ่ว่าจะอยู่สหรัฐอเมริกาแคนาดาฝรั่งเศสอังกฤษออสเตรเลียหยังก็แล้วแต่ พุ่นละซาวด์อีสเอเชียเฮาเนาะคันเนาะประเทศลาวประเทศไทยคัมโบเดียหรือว่าทั่วทุกหม่องนั่นแหละที่ชมลาวแพลเน็ตของเฮาได้เนาะคันเนาะก็ขอถามข่าวถามข้าวหาเป็นจังได๋อยู่ดีมีแฮงกันสู่คนมื้อนี้คันภาษาอังกฤษว่ามาเลทหน่อยนึง ก็บ่เลทหรอกก็บ่ซ่าดอกก็เลยเนาะก็ประมาณชั่วโมงนึงก็คือจังซี่แหละก็บอกแล้วเฮานี่เป็นน้องใหม่ และก็อยู่ในระหว่างที่ว่ากําลังปรับปรุงเป็นการทดลองเนาะคันเนาะก็คือพี่น้องเห็นนี่แหละก็ยังบ่ทันมีหยังแต่ก็เป็นการทดลองกับพยายามมาพบมาพ่อกับพ่อแม่พี่น้องเฮาทุกๆมื้อเท่าที่จะทําได้เฮ็ดได้เนาะคันเนาะถึงว่าจะซักซ่าแดหรือว่ามาก่อนเวลาแน่ก็ขออภัยก็บ่ว่ากัน เรื่องเสียงผอกเสียงเพลงรายการอาจจะซ้ำซากอยู่ตลอดมือตลอดคืนก็ขออภัยด้วยคนเด้อเฮาว่าเป็นการรบกวนเป็นการกวนประสาทก็ว่าแม่นบ่สบอารมณ์ก็ขออภัยเนาะเพราะว่าเฮามีการปรับปรุงแก้ไขกันอยู่สําหรับทีมงานของที่ห้องเป่าของคณะยอดทรายประมงยัดโบกเพราะว่ารายการนี้เฮาทําการถ่ายทอดสด ทุกๆมื้อตั้งแต่เวลา11โมงถึง1โมงของรัฐมินนิโซตาหรือว่าเซ็นทรัลของสหรัฐอเมริกานะครับเนาะคือในขณะนี้เวลาท้องถิ่นตอนนี้ก็เป็นเวลา12โมงกับ14นาทีเวลาท้องถิ่นของมินนิโซตาเนาะครับเนาะก็ถือว่าบางม่องบางที่เพิ่นก็2-3โมงไปแล้วแหละทางอีสต์โคสต์ แต่ทั้งเวทนี่ก็ยังไขอยู่หากว่าตื่นมายังไม่ได้กินข้าวเที่ยงซ้ำก็จังสิแหละจะว่าพยายามมาพบพ่อกับพ่อแม่พี่น้องในช่วงนี้เวลา11โมงหา1โมงของมินนิโซตาแล้วก็ตอนค่ำๆเนาะก็สิมาพบกันอีกในรอบหนึ่งเวลา6โมงแรงหา8โมงแรงแต่ว่าสําหรับรายการเฮา มื้อนี้ก็สิมาพบพ่อกับแต่ว่าตอนเช้านี่แหละเขาหน่อยแต่ตอนแรงนี่อาจจะบ่ได้มาเด้อเขาเด้อมื้อนี้วันเสาร์และวันอาทิตย์ตลอดทั้งมื้อมื้ออื่นก็สิบ่ได้มาพบพ่อกับพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าจะถือโอกาสนี้ไปยื้อยามถามข่าวพี่น้องทางซาวด์เวสต์มินนิโซตาเพราะว่าเพิ่นมีการมีงานมีบุญศิลป์กินทานเพิ่นเฮ็ดบุญพระเวทเนาะเขาเด้อเนาะบุญพระเวทบุญมหาศาล อยู่ที่วัดลาวสิริพุทธารามเมืองเวลลิงตันตอนนี้ก็คิดว่าทั้งวัดเพิ่นก็คือสิพี่น้องทยอยกันเข้าวัดแล้วล่ะเนาะก็ได้เนาะเตรียมเนื้อเตรียมตัวไปม่วนไปซื้อกันไปช้อปปิ้งหรือว่าไปตลาดลาดดีเพราะว่าเพิ่นมีการตั้งบูธตั้งผามโอ้ยจะแม่นออนซอนก็เลยแต่ละปีจะคิดว่าปีนี้ก็คือสิม่วนคือกันหั่นล่ะก็เลยเพราะว่ายอดอย่างดินฟ้าอากาศก็เป็นใจ เมื่อวานนี้ฝนตกแย่ๆมื้อนี้แดดจ้องคองนี่แหละเห็นบ่บุญก็เลยบุญเฮาเนาะก็เลยเนาะอ่ะก็ไปม่วนไปซื้อกันแนวใดสิม่วนสิซื้อแนวใดจบสิงามก็ไปร่วมกันเฮ็ดร่วมกันสร้างร่วมกันสาผู้ค้าก็จะไปผมเป็นพ่อพี่น้องดังนั้นจะว่ายุกยาทานังหรือว่าสมุนไพรต่างๆของพี่น้องสุดอกสนใจอยากจะโอ้อยากจะลมกับยอดทราย บ่จําเป็นโทรมานี่ก็ได้พี่น้องทั้งซาวด์เวสต์มินนิโซตาพบกันอยู่ที่นั่นเนาะครับเนาะพบกันอยู่ที่นั่นไปโอ้ล้มกันอยู่ที่นั่นผู้ค้าก็จะเอาตัวอย่างไปให้เบิ่งอันนี้ยาตัวนี้สมุนไพรตัวนี้มันแก้จังใดภูมิแตกภูมิทลายนี่สามารถเฮ็ดให้มันทลายได้จังใดก็สิไปอธิบายสู่กันฟังอยู่หั่นเนาะครับเนาะเพราะว่าเฮามีหลายอันหลายแนว
และพี่น้องสนใจอยากจะถามก็ถามก็ได้อยู่ที่วัดลาวสิริพุทธารามมื้อนี้และมื้ออื่นเพราะว่ามื้อนี้หั่นเพิ่นสิมีการครบงานมวลซื่นกันโดยเฉพาะพี่น้องก็สิได้พบกับนักร้องนักแสดงมากหน้าหลายตาพิธีกรเนาะไปร่วมกันมวลซื่นอยู่หั่นแล้วพิเศษสุดพี่น้องสิได้พบกับตายดอกเกดตายดอกเกดนี่ก็เป็นนักร้องยิงที่เดินทางมาจากประเทศลาวเฮาก็เลยเสียงหวานสดสวยน่างดงามเฮาเคยเบิ่งอยู่ซีดีว่าซั่นซะแต่ว่าตัวจริงจะเป็นจังได๋ไปพบไปพ้อกันอยู่ที่วัดลาวสิริพุทธารามเด้อคนเด้อในมื้อนี้แต่ว่าตอนนี้เพิ่นก็เตรียมงานแล้วล่ะผู้ค้าก็ยังบ่ได้ติดต่อหรือว่าคอนแทคไปหาเพิ่นเถื่อนอกคณะกรรมการเพิ่นบ่มีหยังแน่ในระยะนี้แต่ว่าคิดว่าเพิ่นก็คือสิเตรียมกันยังใหญ่อ่าฮะดังนั้นจะว่าอย่าลืมพี่น้องอ้อมแอ้มโดยเฉพาะเขตมินนิโซตาเฮาเนาะรัฐมินนิโซตาบ่ว่าจะเป็นทางในเมืองมินาโพลิสเซนต์พอลหรือว่าพี่น้องทางเซนเซโลบ่หรือว่าโรเจสเตอร์พี่น้องทางเซนคลาวกันดีพี่น้องทางวาโรดเนาะรวมๆมาลงมากับพี่น้องทางซาวด์โดโคตาซูฟอร์เฮาก็บ่กงบ่ไกลเพราะไกลบินตกไปร่วมกันเด้อครับเด้อไปพ้อกันอยู่หั่นพี่น้องทางไอโอวาก็เช่นเดียวกันหรือว่าพี่น้องต่างรัฐได้มายื้อยามถามข่าวทางมินนิโซตาก็ให้พี่ให้น้องพาไปเด้อครับเด้อที่วัดลาวสิริพุทธารามอยู่ที่เมืองเวอร์ลิงตันมื้อนี้เพิ่นมีงานบุญพระเวทบุญมหาศาลเนาะครับเนาะปี1มิถุนายนบุญนี้เอิ้นว่าบุญใหญ่ของศาสนาพุทธเฮาอันนี้เขาเรื่องบุญสินิทานแต่ว่าบางทางโอ้ยไปใส่ก็บ่ได้ดอกงอดทรายเอ้ยเพิ่นว่าเออฮึรูปร่างก็บ่สมประกอบตุ้ยหน้าตุ้ยหลังเพิ่นว่าจักอันใดเป็นอันใดนุ่งหยังก็บ่ได้เสื้อผ้าหน้าแพ้นุ่งมามันนุ่งบ่ได้จักอันว่าซั่นมันหดหมดเพิ่นว่าจักพอบักน้อยจักเอาไปเฮ็ดจังไดเอาไปซักแล้วหดหมดสิ้นเสื้อเนื้อแพ้เพิ่นว่า มันบ่แม่นมันโหดเนาะครับเนาะตัวเองอ้วนตัวเองพีแล้วบ่ว่ากันอันนี้บ่ยากเลยครับเดี๋ยวนี้เฮามีพุงแตกพุงทลายนี่เอามาให้พ่อแม่พี่น้องเฮาเอาไปสมใส่กันบ่ว่าซะมื้อนี้เนาะบุญเนาะครับเนาะเว้าว่าเฮาเตรียมไปงานหน้าว่าซั่นซะถ้าว่าพี่น้องมีไขมันหน้าท้องอย่าลืมเพิ่นเลยอยากจะลดไขมันในหน้าท้องเฮามีมักสิดาแขกมักสิดาแขกแต่ว่าพี่น้องใส่ซื้อให้แล้วล่ะว่าพุงแตกพุงทลายเป็นหยังจังว่าพุงแตกพุงทลายเพราะว่าท้องเพิ่นมันใหญ่มันมีไขมันคันมีไขมันแล้วเพิ่นเอายาหรือว่าสาสมุนไพรของเฮานี่นะก็เลยซึ่งเพิ่นเฮ็ดมาด้วยมักสิดาแขกนี่ก็เลยเอิ้นว่ามักสิดาแขกซะภาษาลาวเนาะแต่ภาษาของเพิ่นคาซิเนียคัมโบเชียว่าซั่นซะกาซิเนียคัมโบเชียอันนี้แม่นสมุนไพรและหมักไม้นี่มันมาจากแถวทางทวีปแอฟริกาพื้นบ้านเฮาบ่มีดอกก็เลยอันนี้เฮ็ดให้พุงแตกพุงทลายเฮ็ดให้ไขมันหายได้ก็เลยมันสิเสื่อมออกว่าซั่นซะดังนั้นจังว่าพี่น้องอยากจะลดหุ่นอยากให้หุ่นเซ็กซี่เสื้อผ้าหน้าแพ้ที่ว่าตีพ่อบ้านว่าเพิ่นเอาไปซักให้มันหดก็มันบ่แม่นนี่มันสิดุงได้เนาะครับเนาะซ้าย34มันสิออกว่าเป็นซ้าย29บ่ซ้าย30ไปจังซั่นอันนี้แหละจังได๋เอาไปสมใส่กันเนาะเดี๋ยวนี้เฮามีจําหน่ายแล้วอยู่ที่ลาวแพนเนี่ยโดยเฉพาะอยู่ที่รายการตีข้อห้องเปล่าของยอดซ้ายเขาไม่มีพี่น้องอยากเอาไปสมใส่กันก็โทรเข้ามาก็เลยมื้อนี้หรือว่าระยะนี้ก็ว่าแม่นเฮาขายกัน40เหรียญต่อถุงนึงว่าซั่นซะอันนี้ถุงนึงแบกนึงเนาะครับมันเป็นถุงใหญ่พี่น้องเห็นอยู่นี่ผู้ค้าจับอยู่นี่แต่ว่าถ้าว่าพี่น้องซื้อ3ถุงพี่น้องสิได้ลดราคาเพียงแต่100ดอลลาร์3ถุงต่อ100 3ถุงต่อ100นี่หมายว่าแล้วค่าฝากค่าส่งได้ครับบ่แม่นว่าจะต้องเสียค่าส่งเท่านั้นนี่บ่ครับบ่แล้วหมดทั้งค่าฝากค่าส่งก็เลยภูมิแตกภูมิทลายเฮาเอาไปสมใส่กันพี่น้องถ้าว่าอยากจะลดความอ้วนลดไขมันเนาะครับเนาะแต่ว่าอย่าลืมเด้อครับเด้อพี่น้องสั่งซื้อหรือว่าไปเห็นอยู่ใส่กระต่ายภูมิแตกภูมิทลายหรือว่ากาซิเนียคัมโบเชียเฮานี่ก็เลย
ถามว่าไปเห็นอยู่ใสเบิ่งคักๆว่าถ้าเป็นของลาวแพนเนี่ยมินวอกกี้เฮิร์บจะต้องมีเครื่องหมายจังซี่เขาเลยเห็นว่าเครื่องหมายพี่น้องมันเป็นเครื่องหมายเป็นกกไม้เป็นรูปกกไม้สีเขียวทุ่มแต่ว่าเบิ่งไปเบิ่งมาเป็นตัวเคอยู่หั่นจะว่าเพิ่นเขียนทั้งรูปนี่ว่ามินวอกกี้เฮิร์บเราเคยเนาะอันนี้เป็นเครื่องหมายของลาวแพนเนทเฮาอันนี้ก็บอกให้พี่ให้น้องเอาไปสมใส่กันเล็กน้อยแล้วก็จดจำกันไว้แล้วก็ขอขอบอกขอบใจพี่น้องที่สั่งออเดอร์เฮาก็เตรียมส่งให้เรียบร้อยแล้วล่ะก็แม่นโดยเฉพาะพี่น้องทางออริกอนแล้วก็พี่น้องทางเดนเวอร์พี่น้องทางเนบาสกาเพิ่นสั่งเข้ามาเนาะครับเนาะนี่ก็จัดส่งให้เด้อเด้อคนเด้อนางน้องสมพรแล้วก็ท่าน 4,000 แล้วก็อีกผู้นึงก็น้องสาแล้วก็เนาะอยู่ออริกอนอันนี้ก็ยัดเตรียมให้แล้วก็ได้บ่ต้องห่วงหรือว่าได้รับแล้วก็โทรมาบอกแน่ว่าของที่ส่งไปทันได้รับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไหนเนาะก็ได้เนาะเฮาต้องกํากับนํากันก็ได้จังว่าผู้ที่ยังบ่ได้ใช้อันนี้ล่ะก็อย่าลืมเอาไปสมใช้กันลองเบิ่งของยังคือกันถ้าเฮาบ่ทดลองเฮาบ่ใช้เฮาก็บ่ฮู้ว่ารสชาตินั้นมันเป็นแนวใดมันดีจังไดมันใช้ได้ผลแนวใดจังว่าอีหยังก็ตามให้พยายามแล้วก็ได้เห็นหยังเฮาก็ต้องทดลองเบิ่งเห็นว่ามือว่าดีเฮาก็ต้องเอามาลองเบิ่งซะก่อนว่าซั่นซะเนาะหรือว่าบ่เชื่อก็ต้องถามหมู่ถามครูผู้เพิ่นใช้ซะก่อนเพราะว่าเฮาบ่ตีดอกพี่น้องก่อนสิใช้หยังมันก็คิดเนาะบ่คิดก็บ่ได้แม่นบ่พี่น้องพอเงินทองนี่มันหายากก่อนสิได้เงินได้คํามาจุนเจือครอบครัวหรือว่าซื้อยุกซื้อยาเนี่ยโอ้ย8ชั่วโมงไปยืนขาแข็งจักตีนจักมือบ่อยู่ในเสาเนาะคนเนาะเฮ็ดเวียกก็เห็นใจพี่น้องนั่นแหละจังว่าสิซื้อหยังก็ต้องคิดต้องอ่านแต่ว่าจังได๋ก็ตามเด้อคนเนาะรายการเฮานี่เป็นรายการทดลองรายการทดลองอยู่ในระหว่างทดลองอยู่สําหรับรายการตีข้องห้องเป่าซึ่งรายการนี้นําเสนอโดยคณะยอดซ้ายของวงเย็ดโบกและจุดประสงค์ส่วนใหญ่แล้วรายการนี้จุดประสงค์เราเป็นว่าอยากเผยแพร่ข่าวเรื่องราวต่างๆของพ่อแม่พี่น้องและก็ช่วยพ่อแม่พี่น้องส่งข่าวข่าวอย่างว่าติมีข่าวอยู่เฮาก็เว้ากันจะเป็นข่าวบุญสินกินทานบ่ข่าวเจ็บข่าวเป็นล้มหายตายจากกันบ่จากกันไปนานแสนนานอยากส่งข่าวหากันให้พี่น้องโทรศัพท์กันเข้ามาหรือว่าเมสเซจเข้ามาหรือว่าจดหมายมาก็ได้เนาะครับเนาะกรรมการบุญคือกันอยู่วัดอยู่วามีบุญศีลทานอยู่บ้านพันบ้านทานเมืองเธอว่าซั่นซะโทรเข้ามาครับขอน้อยยินดีจะบริการให้อันนี้เป็นรายการบริการว่าแม่นจะว่าอยากข่าวให้ไปให้พี่น้องได้ฮู้ได้เห็นแต่ว่ามื้อนี้ฮู้สึกว่าเสียงคอนี่โอ้ยมันเป็นน่าสงสารเนาะครับเนาะตัวเองก็สงสารตัวเองอยู่ดอกแต่ว่าก็ดีใจได้ว่าพ่อแม่พี่น้องเป็นวัดเท่าไหร่วัดลงคอ วัดจังได๋สบายดีฮะโอ้กําลังออกรายการอยู่เด้อลูกเด้อกำลังออกรายการอยู่บ่ได้มาเที่ยวหั่นนะยังก็ว่าสิไปอยู่แต่ว่าออกรายการแล้วซะก่อนกำลังออกแล้วโอเคเอาเบิ่งอยู่เฮือนหั่นเด้อกำลังออกรายการสดอยู่เจ้าเอาขอบใจหลายๆบายอันนี้ก็ลูกสาวเพิ่นโทรมาก็ได้โทรมาว่าพ่อสิไปบ่ว่าซั่นบุญอยู่วัดลาวศรีพุทธารามโอ้ยก็ไปเลยเนาะคนนี้เนาะบอกแล้วว่าจะไปคันไปก็ต้องไปพ่อจะไปเห็นพี่เห็นน้องจากพี่จากน้องคันสิเว้าแล้วเกือบเป็นปีบ่ได้เห็นพี่น้องไปอยู่แคลิฟอร์เนียก็เกือบ7เดือนก็เลยไปลึ่งไปแกนพี่น้องทั้งนั้นแคลิฟอร์เนียพุ่นก็ซ้ํากับบ้านเกิดอีกล่ะคันไปพุ่นก็ได้ไปห้อมได้ก็ฮู้อาหารการกินห้านได้แซ่บก็ได้ซีมว่าซั่นก็ได้จื้อจังว่าโอ้ยขอบอกขอบใจนําพี่นําน้องผู้สู่คนที่ให้การต้อนรับในระหว่างที่ยอดซ้ายไปพำนักพักพิงอยู่ทางแคลิฟอร์เนียเนาะครับเนาะก็ขอขอบใจหลายโดยเฉพาะแม่แสงอันนี้ลืมบ่ได้ครับเลยแม่แสงเพิ่นโอ้ยให้ความ
เป็นกันเองเอาแถวว่าก็เลยไปใส่กระพาไปทำบุญสิ่งกินทั้งเลยเพิ่นกระพาเฮ็ดนอกข้างนอกแม่แสงจะว่าบ่ลืมเพิ่นถึงว่ามาจากแคลิฟอร์เนียแล้วไกลเลยก็ยังคิดฮอดคิดถึงเสมอเขาเลยบ่เคยลืมขอให้อยู่ดีมีแรงเด้อแม่แสงเด้อรักษาสุขภาพเด้อนอกข้างนอกคนจริงก็บอกแต่พี่น้องดอกผู้ค้าก็ได้ว่ารักษาสุขภาพเด้อรักษาสุขภาพเด้อบ่ตัวเองเราบ่ได้รักษาแล้วเว้านําแต่พี่แต่น้องนอกข้างนอกเอาไปว่าโอ้ยเป็นวัดบักใหญ่แต่ว่าก็พยายามพักผ่อนแล้วพยายามกินยาอยู่เขาเลยแต่ว่าก็พักผ่อนก็บ่ติดไม่ติดหน่วยน่ะเพราะว่าย้อนหยังก็เพราะว่าตอนนี้เฮาก็กําลังอยู่ในระหว่างจัดแจงเวียกงานเนาะเกี่ยวกับเรื่องรายการอยู่กันเลยได้ควบคุมนั้นควบคุมนี่ก็เวลาก็บ่ได้หลายว่าซั่นซะสิพักผ่อนก็บ่เป็นหยังก็ดีใจที่ว่าจะได้เฮ็ดให้พี่ให้น้องมีความสุขมีความสุขเนาะกันเนาะก็บ่ว่ากันก็ขอบใจน้ําแม่แสงขอบใจน้ําว่าน้องบุญสู่น้องคิมน้องตุ้ยน้องรัตดาศรีสมหวังน้องพิธีกรสาวสวยเสียงหวานก็ขอขอบใจที่ให้ความเป็นกันเองแก่อ้ายแก่พี่น้องตอนไปพำนักพิงอยู่นั่นแล้วก็เหตุการณ์ร่วมกันก็ขอขอบใจหลายๆแล้วก็พร้อมนี้ก็ขอส่งข่าวส่งข่าวหาน้องดาราเด้อคนเด้อเป็นจังได๋อยู่ดีมีแรงดาราวรรณแสงคิดฮอดคิดถึงยูน้องแสงอรุณตรีจันทร์ก็คือกันก็ฮักแพงอันนี้ก็เป็นทั้งหมู่เป็นทั้งรุ่นเอื้อยรุ่นน้องว่าซะอยู่นํากันรุ่นอ้ายรุ่นพี่ก็ว่ากันไปก็ฮักแพงเคยทุกข์สุขร่วมกันแต่ยังหนุ่มยังน้อยเฮียนก็เฮียนนํากันว่าซะยูน้องแสงอรุณตรีจันทร์ก็คิดฮอดคิดถึงโอ้คันสิว่ากันหลายผู้หลายคนอยู่แถวนั้นน้องนิยมดาวดงใหม่อีกผู้หนึ่งที่ลืมบ่ได้พี่น้องทางแคลิฟอร์เนียเฮาแต่ว่าก็บ่มีโอกาสได้ไปยื้อยามทําข่าวกันมันก็คือว่าน่ะเขาเลยผู้ใดก็เวียกให้เวียกมันเนาะโดยเฉพาะคือปัดติ่มจังซี่ฮักแพงกันแต่ว่าเวลาไปอยู่ใกล้กันแล้วก็บ่ได้ไปหากันบ่ได้ไปยื้อยามทําข่าวแต่ว่าก็บ่เป็นหยังเนาะเฮาได้ติดต่อกันอยู่ทางโทรศัพท์ก็ถือว่าโอเคแม่นบ่พี่น้องนั่นแหละจังว่ามานั่งอยู่จังซี่ผู้ค้าก็คิดถึงพี่น้องผู้ใดก็ถามไปข้าวไปเพราะว่ารายการนี้เป็นรายการโอ้ลมภาษาชาวบ้านที่คล้องห้องเป่าพี่น้องอยากมาโอ้มาลมน้ําผู้ค้าก็โทรศัพท์มาเด้อคนเด้อโทรศัพท์ก็อยู่หน้าจอหั่นน่ะไหลลุยลุยอยู่หั่นอ่านเบิ่งเนาะแล้วก็โทรมาหรือว่าบ่ค่อยเห็นหุ้มปานใดว่าซั่นบอกให้ก็ได้โทรศัพท์ผู้ค้านี่507-430-1634อ่ะครับโทรศัพท์กันมาคุยแล้วก็เนาะท่านบุญมีกี่คําสุขเป็นจังได๋พี่น้องเช็คซับเบิ่งอยู่บ่ออนไลน์ตอนนี้ยังแจ้งอยู่บ่เพิ่นนี่โอ้ยกํากับน้ําดีเขาเลยแจ้งไว้ฮู้ตลอดเพิ่นว่าโอ้ยแจ้งข่าวดีดอกว่าท่านฮู้ว่าก็ดีงามอยู่เพิ่นว่าย่องเป็นตัวมีแต่ย่องกับย่องมันคมเสียบ่เว้าเลยผู้นี้ก็ได้ก็บ่เป็นหยังเนาะก็เนาะอ่ะก็ทําข่าวทําข่าวหามีโอกาสจะไปยามอยู่พี่น้องทางทิศซัดหลายผู้หลายคนเป็นต้นว่าเอาคํากาดีอานางกาดีหลายผู้หลายคนอยู่แถวทิศซัดเฮาแล้วก็มีน้องคริสติน่าอีกผู้นึงอยู่ทางเท็กซัสแล้วก็เนาะก็หลายเดือนหลายยามแล้วล่ะบ่ได้โทรศัพท์คุยกันแต่ว่าก็ยังคิดฮอดคิดถึงเสมอเขาเลยน้องสังเวียนอีกผู้นึงแต่ก่อนเพิ่นก็เคยออกอากาศอยู่ที่ลาวจำปาสมัยนั้นแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ลาวจำปาเพิ่นบ่ได้ออกทางสะทไลแล้วเนาะเนาะเพิ่นออกทางลูกกู้ก็บ่ฮู้ว่าน้องสังเวียนเพิ่นยังออกรายการอยู่หรือบ่จ้ะแต่ก็คิดฮอดคิดถึงเด้อน้องเด้อน้องสังเวียนพี่น้องทางไอโอวาน้องสมพรเว้าเรื่องน้องสมพรเป็นจังได๋สมพรสิบ่ได้ไปบ่งานวัดลาวศรีพุทธรามเมื่อปีที่แล้วก็พ่อกันน้องๆเนาะปีนี้ก็ว่าว่าก็สิพ่อกันอีกเด้อน้องเด้อถ้าว่าไปพ่ออยู่ไกลเห็นกันก็ทักทายปราศัยกันเนาะกันเนาะอันนี้ก็น้องหักน้องแพงน้องสมพรทีมงานของเราจำปาเพิ่นเขาเลยก็หมู่ครูก็ว่าแม่นน้องนุ่งก็ว่าแม่นเคยร่วมงานกันว่าแม่นน้องกันเนาะก็หักแพงกันท่านกลุ่มอีกผู้นึงเด้อพี่น้องทางดีม้อย
ท่านกรมเป็นจังได๋เบิ่งได้อยู่บ่รายการเฮานี่คันเบิ่งได้ก็โทรมาแด่มาโอ้มาลมมาคุยนําแด่คิดฮอดคิดถึงเออคันเพิ่นนี่ทั้งเสียงก็ดีเสียงก็ดีเว้าก็ม่วนคันว่าโทรศัพท์มานี่ว่าสงสัยได้ฟังแล้วจักก่อนส่งก่อนนี่บ่เป็นเพลงก็เป็นลําอ่ะโทรเข้ามาพี่น้องหรือว่าพี่น้องที่โทรมาแล้วหั่นถ้าว่าผู้ค้ายังบ่ได้โทรกลับหั่นก็ขออภัยด้วยคนเด้อจะพยายามโทรกลับทุกเสียงทุกสายมีหลายสายเมื่อคืนนี้โทรมาผู้ค้าก็เลยบ่ได้รับสายน้ําพี่น้ําน้องย้อนหยังบ่ค่อยสบายบ่สบายก็เลยบ่ได้รับสายขอโทษหลายๆแต่ว่าจะพยายามโทรกลับทุกสายก็ได้เป็นวัดแห่งตอนนี้ก็ยังกินยาอยู่แต่ว่าก็คือว่าแล้วเนาะฤดูกาลมันเปลี่ยนเฮาก็ต้องเปลี่ยนแปลงบ่ตีดอกเพราะว่าสุขภาพนี่แหละจักว่าเป็นห่วงเรื่องสุขภาพพี่น้องเป็นหยังก็ตามอย่าเฝ้าให้มันเป็นหลายรักษาไว้ซะก่อนยุกยาทานังเอามากินมาใส่เพราะว่าบางท่านว่าโอ๊ยบ่ได้เป็นหยังดอกสิซื้อมากินเฮ็ดหยังเด้มันบ่เป็นขนมว่าซั่นแม่นอยู่บ่เป็นขนมแล้วก็เนาะแต่ว่าก็เฮ็ดจังได๋เฮาก็ต้องป้องกันไว้เฮาบ่ฮู้ว่าสิเป็นแนวใดก็ขึ้นกับเฮาปลูกผักปลูกนานี่แหละเฮาเฮ็ดสวนเฮาบ่ล้อมรั้วไว้เฮาก็บ่ฮู้ว่าสัตว์มันสิมายามใดดังนั้นเฮาต้องล้อมรั้วไว้ก่อนพอล้อมรั้วเรียบร้อยเฮ็ดจังเรียบร้อยแล้วเฮาก็จะขุดดินซาวดินปลูกฝังขึ้นมาเนาะค่อยเนาะมันก็เป็นการเซฟตี้ไปในตัวป้องกันไว้เนาะอ่ะอันนี้ก็บอกกันไปจะว่าผู้ค้านี่จังซี่ล่ะก็ฮู้อยู่ตัวเองบ่ได้พักผ่อนนะฮะก็เลยว่าเป็นวัดการแต่ว่าก็พยายามมาโอ้มาลมน้ําพี่น้ําน้องเนาะเพราะว่าคันบ่มาก็คือทอดบ่มาก็คือทอดแต่ว่ามาเบิ่งนี่ก็สิบ่ได้อยู่ดนดอกก็สิอยู่ประมาณชั่วโมงนึงเนาะก็เนาะคันว่าเป็นจังได๋แล้วก็สิอยู่นําอีกหรือบ่นั่นก็มาเว้ากันใหม่แต่ว่าจะมาโอ้มาลมกับพี่น้องนี่ประมาณชั่วโมงนึงซะก่อนในช่วงนี้ให้พี่น้องได้เห็นว่ารายการเฮานี่ยังคงอยู่บ่ได้ไปใส่จังว่าสิว่าโอ้ยออกอากาศบ่พอ2มือหายแล้วจักมาเฮ็ดหยังยอดสายเอ้ยบ่ว่ามาให้พอคือทอดมาให้พอเป็นตาสั่งว่าซั่นก็บ่ว่ากันเนาะคือเนาะจังว่ามาแล้วต้องได้มาประจําผู้ค้าจะอยู่นําพี่น้องมื้อนี้รายการเฮาเป็นรายการสดแล้วต้นแรงเฮาจะบ่ได้อยู่เด้อคนเด้อแต่ว่าพี่น้องสามารถโทรหาผู้ค้าได้บ่ว่าจะไปอยู่ไสโทรมาได้โทรศัพท์ผู้ค้า5074301634นี่จะรับสายพี่น้องตลอดเวลาโทรมาเนาะใครเนาะหรือว่าสมรายการอยู่ก็โทรมาตอนนี้ก็ได้ถามว่าอยากเว้าอยากว่าอยากออกอากาศนํากันเนาะใครเนาะบ่เป็นหยังนะฮะเพราะว่าเฮาก็ล้มกันไปจังซี่แหละคุยกันไปมีหยังก็ล้มกันไปเพราะรายการเฮาบ่มีหยังนอกจากผมแต่ผมทลายพี่น้องฮู้แล้วเนาะก็เนาะอันนี้ก็เว้ากันไปเมื่อกี้นี่แล้วเฮาก็ยังมีอีกสนิดนึงอันนี้ดีไปแนวใดว่าติสําหรับบักเขียบฝรั่งกันนี่เขาเลยบักเขียบฝรั่งเฮานี่บักเขียบฝรั่งเฮาเอิ้นหรือว่าพี่น้องทางไทยเพิ่นเอิ้นว่าทุเรียนเทศหรือว่าทุเรียนน้ําเนาะก็เนาะอันนี้สรรพคุณของบักเขียบฝรั่งนี่เขาสิเว้าแล้วดีไปหลายแนวนับตั้งแต่เบาหวานว่าซั่นซะเบาหวานก็สามารถช่วยได้ในการลดเบาหวานไขมันในเส้นเลือดจังซี่หรือว่าผู้ที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องหัวใจเนาะบักไข้หลังอันนี้แปลว่าสามารถช่วยทานได้เด้อคนเราสําหรับบักเขียบฝรั่งบักเขียบฝรั่งนี่ก็คือกันกับพุ่งแต่พุ่งทลายเฮาให้ละก็ได้พี่น้องไปเห็นอยู่ไสก็ตามให้เบิ่งถ้าว่าเป็นของลาวแพลเน็ตนี่นะก็ได้มันจะมีโลโก้อยู่นี่มีเครื่องหมายอยู่นี่ก็ได้เครื่องหมายที่ผู้ค้าบอกนะมีกกไม้ใหญ่สีเขียวอุ้มทุ่มนี่หมายถึงครบอายุซุ่มกินเย็นเฮานี่ล่ะก็ได้แล้วก็สิมีเขียนว่ามินวอกกี้เฮิร์บแต่ว่ามินวอกนี่แล้วก็กี้นี่ก็จะเอากกไม้เป็นตุเคนะคนเนาะนี่จะว่าอ่านว่าเป็นมินุกกี้เฮิร์บตัวคนเนาะอันนี้สามารถปิ่นปัวเรื่องเบาหวานได้ผู้ที่เป็นเบาหวานอย่าลืมเอาไปสงสัยกัน
ใส่ง่ายกินง่ายก็เลยใส่กินกับน้ำอุ่นเขาเอาน้ำอุ่นมาใส่จอกแล้วก็ตักออกมาจากสองวงขึ้นกับเขาส่งนมให้ลูกนี่แหละเอามาคนส่งใส่แล้วก็ดื่มก็เลยน้ำอุ่นแล้วก็เลยอันนี้พี่น้องสามารถดื่มได้มือหนึ่งสองหรือสามครั้งสำหรับมะเขือฝรั่งเนาะครับเนาะอันนี้ลดไขมันในเส้นเลือดหรือว่าพี่น้องที่เป็นแคนเซอร์ในเส้นเลือดเนาะครับเนาะอันนี้อย่าลืมออกไปสงสัยกันเขามีจำหน่ายอยู่ลาวเพนทีวีอยู่ในรายการตีของห้องเปล่าเขาหน่อยซึ่งเขาการจำหน่ายในราคา40เหรียญทอกันกับพุงแตกพุงทลายเขาเลยทอกันซื้อ3กล่องซื้อ3กล่องราคา100ดอกจังสบายดีสบายดีเป็นยังไงพี่น้องทางอาริโซนาสบายดีอันเบิ่งเบิ่งรายการไงได้เบิ่งอยู่กำลังออกรายการอยู่น้องเป็นจังไรเบิ่งให้ได้เด้อเป็นยังแจ้งใส่บอสีสันเพราะว่าเดี๋ยวนี้อยู่ในอยู่ในระหว่างทดลองอยู่อันเข้าไปที่ลาวแพเน็ตเด้อลาวแพเน็ตเจ้าหรือว่าสิไปเบิ่งออนไลน์ก็ได้ลาวเซตลาวเซตเอสเด้อมีตัวเอสเด้อลาวนะลาวแพเน็ตcom เจ้าหรือว่าเบิ่งเจ้าหรือว่าคันมามีบล็อกลูกกูก็เบิ่งได้สบายหมดนะเจ้าโอ้เจ้าเบิ่งให้แน่แล้วครับเป็นยังไงก็โทรมาบอกเลยเด้อว่ามันเสียงมันแจ้งมันใส่บ่แต่ว่าเสียงพิธีกรบ่ได้เรื่องแล้วล่ะเป็นวัดมื้อนี้น่ะเป็นวัดหลายโอ้ยบ่ไหวบ่ไหวเสียงปานเป็ดเทพปานเป็ดเทพจังหวัดมื้อนี้น่ะเจ้าขอบใจสิโทรขึ้นหาเด้ออีกเจ้าสิโทรขึ้นหาเด้อน้องเด้อโอเคเจ้าโอเคครับอยู่ดีมีแฮงครับเจ้าบายอันนี้กะน้องนุ่งเนาะทางอาริโซนาน้องเพชรมาซันซาหรือว่าเพิ่นก็เป็นพิธีกรผู้นึงผู้ที่กระไรก็เลยถึงเป็นพิธีกรสมัครลิ่นเป็นนักร้องสมัครลิ่นเป็นนักดนตรีสีมือดีอยู่แถวอาริโซนาเนาะก็ได้เนาะก็ถ้าแพงกันมีอย่างกะติดต่อนอเรื่องหากันเบิ่งแยงน้ำกันจ้ะดีใจน้องลุงโทรมาหาเนาะก็ได้เนาะจ้ะจะคอยอยู่ดีมีแฮงเพิ่นบอกว่าให้โทรหาได้เด้อว่าสั่นไว้ก็โทรโหลเนาะคันน้องลุงโทรหาก็แฮงโทรน่ะอันนี้ก็ดีใจเนาะมีอย่างกะโทรเข้ามาพี่น้องเฮาจังว่าพี่น้องอยู่ใส่กะยาให้โทรโหลดเขาจะโทรหาผู้ขานี่บ่แม่นว่าอยู่ในรายการหรือว่าบนรายการก็โทรมาเนาะค่อยเนาะอันนี้แหละเว้าเรื่องยาต่อค่อยยาเฮานี่ตอนนี้หรือว่าสมุนไพรเฮานี่เนาะอันนี้เอิ้นว่าสมุนไพรซะเพราะว่ามันเป็นหมักไม้เอาหมักไม้เม็ดหมักไม้นี่เอิ้นว่าสมุนไพรบ่แม่นว่านั่นเพิ่นเอามาสกัดออกมาเป็นยาว่าซั่นเป็นตัวยาอันนี้จังว่าพี่น้องก็เข้าใจแล้วเนาะว่าเฮาบอกว่าสามารถปินปัวเรื่องเบาหวานได้ผู้ที่เป็นเบาหวานผู้มีไขมันผู้เป็นแคนเซอร์ในสายเลือดเส้นเลือดว่าซั่นซะเกี่ยวกับหัวใจแน่บ่หรือว่าบักไคลังจังซี่ได้เลยบ่เป็นสมไส้3กล่องเขาขายเพียงแต่100ดอลลาร์นี่แปลว่าบ่บวกเอียงเบิดแล้วเบิดว่าซั่นซะบ่แม่นว่าต้องตื่มตัวนั้นตื่มไปบ่แล้วเบิดค่าฝากค่าส่ง100ดอลลาร์เขาเลย100ดอลลาร์วิธีใส้ง่ายๆก็เลยน้ำอุ่นจอกหนึ่งแล้วก็ตักเอาสองวงสดแกงเขานี่แหละเอามาสงใส่แล้วก็ดื่มก็เลยดื่มมือหนึ่งกับประมาณจักสองครั้งหรือสามครั้งเท่านั้นแหละไม่ให้ดื่มหลายก็เลยเพิ่นบอกการดื่มอันนี้จะช่วยลดเบาหวานจะช่วยเรื่องไขมันในเส้นเลือดจะช่วยเรื่องไฮเพรสเซอร์เป็นว่าพวกที่มีความดันสูงนี่นะหรือว่าผู้ที่มีหัวใจมีปัญหาเรื่องหัวใจต่างๆนี่จะช่วยได้เนาะอันนี้จะมาขอให้พี่น้องเขา
เอาไปส่งไส้เบิ่งคณะบ่ไส้เขาบ่ทดลองกับบ่ฮู้จักเนาะข้อยเนาะกับบ่ฮู้จักวิธีไส้วิธีซอยต่างๆมีอยู่ในเบิดเขาเลยหรือว่าพี่น้องไส้แล้วอยากจะติดต่อเอาไปจำหน่ายบ่หรือว่าอยากติดต่อมาเฮามีโทรศัพท์อยู่นี่เด้อคนนี้โทรศัพท์อยู่ในถุงนี่เขาเลยมีโทรศัพท์โทรได้ตลอด24ชั่วโมงเขาเลยโทรมาเราก็ได้เนาะอันนี้โทรศัพท์เฮาก็เอาไว้หั่นเป็นของลาวเพนทโทรมาลาวเพนททีวีของเฮาของบริษัทเฮาเองว่าซั่นซะอันนี้ให้โทรมาได้ตลอดเขาเลยหรือว่าสิโทรมาข้าพเจ้าก็ได้5074301634บ่มีปัญหาอันนี้มันเป็นถุงนะครับเด้อมันเป็นถุงบัดนี้พี่น้องจะเดินทางไปบ้านนี่ขึ้นรถลงเรือไปเหนือล่องใต้มันง่ายเนาะเฮาก็บ่อยากขาดเรื่องคําว่าได้กินหรืออยากให้กินได้เลยว่าซั่นซะเพราะว่ารักษาเรื่องพยาธิลูกค้าเฮาก็มีสนิทซาอีกซาอันนี้มันเป็นซาเด้อคนเด้อเป็นซาเนาะเป็นซาอันนี้เป็นซาซาตัวนี้ก็คือกันกับอันนี้ก็เลยแนวเดียวกันแต่ว่าเป็นซาซานี่ต้องกินกับน้ําร้อนอันนี้นะใส่น้ําร้อนน้ําร้อนแล้วเฮาก็เอามาจุ่มเนาะคือเฮาซื้อซาอยู่ตลาดแล้วจุ่มและการกินนี่ก็บ่ได้กินหลายเนาะคนนี้มื้อนึงก็ระหว่าง3จอก4จอกหรือว่า5จอกเนาะคนนี้เนาะ5จอกบ่ให้เกินว่าซั่นซะอันนี้ก็คุณภาพแนวเดียวกันคุณภาพเดียวกันแต่ว่าอันนี้มันกินกับน้ําร้อนอันนี้กินกับน้ําอุ่นเราก็เลยกินกับน้ำอุ่นอันนี้กินกับน้ำร้อนอันเรื่องซานี่เขาขายอยู่15 เหรียญแต่ว่าถ้าว่าพี่น้องซื้อ4กล่องวันนี้นะอันนี้เป็นกล่องเนาะคนเดียว4กล่องเขาขาย50 เหรียญนะฮะ4กล่องขายเพียงแค่50 เหรียญถ้าว่าพี่น้องสนใจก็โทรศัพท์กันเข้ามาเนาะคนเนาะโทรศัพท์กันเข้ามาโอ้มาลงมาสอบถามหรือว่าใส่แล้วเคยใส่แล้วแต่ว่ามันใกล้สิหมดก็โทรมาจองมาออเดอร์เดี๋ยวนี้เฮามีอยู่และพุ่งแต่พุ่งตะหลายก็เช่นเดียวกันเท่าไหร่พุ่งแต่พุ่งตะหลายก็เช่นเดียวกันเด้อคนเด้อเฮาก็มีแบบซาคือกันเนาะคนเนาะนี่เฮาก็มีแบบซาคือกันพุ่งแต่พุ่งตะหลายเฮาก็มีแบบซาคือกันพี่น้องไปสามารถใส่สะดวกสบายเฮาซาเฮาไปเนาะแต่ว่าใส่กับน้ําร้อนเด้อนี่เด้อเอากับน้ําร้อนก็เลยกินกับน้ําร้อนราคาก็ทอกันก็เลยราคาทอกัน15 ดอลลาร์ซื้อ4กล่องก็50 เหรียญเนาะซื้อ4กล่องก็50 เหรียญทอกันอันนี้ให้พี่น้องเอาไปสมใส่กันแต่ว่าพี่น้องสมรายการเฮาอยู่เดี๋ยวนี้สนใจอยากโอ้อยากลงบ่ซื้อบ่หาบ่ว่ากันอยากโทรมาลิ้นมาคุยซื้อก็โทรมาได้ก็เลยบ่ให้เกรงใจว่าบ่ได้ซื้อน้ําเพิ่นก็บ่อยากไปรบกวนเพิ่นแล้วเนาะว่าซั่นเพิ่นค้าเพิ่นขายบ่เคยอย่าให้ไปคิดแนวนั้นก็เลยอย่าให้คิดแนวนั้นเนาะก็เลยเนาะแปลว่าโทรมาได้เนาะโทรมาได้หรือว่าท่านที่มีบิสซิเนสบัดนี้น่ะผู้ที่มีร้านค้าร้านขายอยากจะมาเป็นสปอนเซอร์รายการเฮาว่าซั่นซะอยากสนับสนุนอยากให้รายการที่เฮานี่อยู่ต่อไปกับพี่กับน้องอยากนําสินค้าของท่านบ่หรือว่าห้างค้าของท่านมาออกในช่องของเฮาก็เฮาก็ยินดีต้อนรับเนาะก็ได้มาโอ้มาล้มกันมาช่วยเหลือกันเฮายินดีและแต่ว่าผู้ที่มาออกข่าวธรรมดาบัดนี้นะเป็นข่าววัดข่าวว่านี่บ่ได้เสียเงินเสียทองหยังก็เลยขอให้ส่งมาโลดจะเป็นข่าววัดข่าวว่าข่าวบุญศรีนินทาข่าวเบิดดอกเบิดเดข่าวขึ้นเฮือนใหม่ต่างๆพี่น้องอยากข่าวให้พี่ให้น้องฮู้จักส่งมาก็ได้ส่งมาตามที่อยู่หน้าจอเฮาจะนํามาออกอากาศให้เพราะรายการเฮานี่ออกอากาศเป็นประจําเนาะครับน้องรายการสดของผู้ค้านี่วางแผนแล้วว่าจะออกทุกๆมื้อก็คือผ่านมา 3-4 มื้อนี่แหละเฮาก็พยายามออกทุกๆมื้อเพราะว่าอยากให้พี่น้องหั่นลืมแล้วก็เฮาก็อยากลืมพี่น้องแล้วก็อยากให้พี่น้องได้เบิ่งอย่างเต็มอิ่มว่ารายการนี้เฮามีประจําว่าซั่นซะ
บ่เป็นว่าออกมื้อนี้มื้ออื่นบ่ออกบ่เฮาบ่เห็นจังซั่นเฮาจะพยายามออกเป็นรายการสดทุกมื้อดังนั้นจะว่าพี่น้องมีข่าวแนวใดอย่าลืมเพิ่นส่งเข้ามาเด้อครับเด้อส่งเข้ามาก็คือวัดลาวศิริพุทธารามจังซี่ล่ะเพิ่นก็ส่งมาแล้วว่าเพิ่นเฮ็ดบุญแล้วก็มื้อนี้ก็เป็นวันที่30ต่อกันเนาะวันที่30ก็เป็นมื้อบุญเพิ่นมื้อบุญเพิ่นกับแสดงว่าพี่น้องก็เต็มแล้วล่ะร้านวัดเพิ่นน่ะคิดว่าว่าซั่นซะฮะก็บ่เป็นหยังลูกค้าก็ว่าสิไปจะพยายามไปว่าแต่ว่าสิไปฮอดจักโมงก็จะบ่ฮู้ล่ะเนาะหลังจากเลิกรายการแล้วพุ่นล่ะว่าซั่นซะแต่ว่ารายการวัดของเพิ่นนี่เด้อมื้อนี้หั่นเป็นมื้อตั้งบุญมื้อม่วนมื้อซึ้งแต่ว่ามื้ออื่นหั่นเป็นมื้อใส่บาตรญาติน้ำวันที่31มื้อใส่บาตรญาติน้ำดังนั้นพี่น้องไปบวชไปซื้อมื้อนี้ไปโฮมกันเนาะไปตั้งกองบุญกองทานอยู่คั่นว่าซั่นซะหลังจากนั้นม่วนซื้อโฮเซลแล้วก็กลับบ้านว่าซั่นซะตื่นมื้อเช้ามื้ออื่นไปโฮมกันอีกเท่าไหร่ไปใส่บาตรญาติน้ำฟังธรรมเทศนาก็รับศีลพรน้ำกันมื้ออื่นแต่ว่างาน2วันก็เลยอยู่วัดลาวศิริพุทธารามอันนี้เว้าเรื่องงานของวัดลาวศิริพุทธารามแต่ว่าสำหรับพี่น้องทางมินาโปลิสปานนี้นะพี่น้องทางในเมืองเพิ่นเนาะครับเนาะเพิ่นก็มีงานวัดคือกันวันที่26ตามผู้ข่าวรู้จักมาเดือนจูนเดือนจูนก็เอิ้นว่าเดือน6ก็ว่าแม่นเดือน6วันที่26เนาะครับเนาะอันนี้ก็รายละเอียดผู้ข่าวก็ยังบ่ทราบครับแต่ว่าก็ได้รับมาจากท่านคําแสนสุนันทาซึ่งเป็นเพื่อนรักมือแพ้กันนี่ล่ะเพิ่นก็ข่าวใบทราบว่าซั่นซะทางวัดเพิ่นสิมีงานบุญมหาศาลบุญพระเวทคือกันก็เลยในวันที่26อยู่ที่เมืองซิมเมอร์แมนเนาะครับเนาะพี่น้องอยู่ทั้งในเมืองก็สิฮู้แล้วล่ะว่าวัดซิมเมอร์แมนเพิ่นตั้งอยู่ไสหม้องใดเนาะเพราะว่าแล้วกับลูกค้าสิเอารายละเอียดมาเว้าให้ฟังอีกเทื่อนึงว่าเพิ่นมีหยังแน่มีนักร้องนักดนตรีบ่มีความม่วนความซื่นบ่หรือว่ามีแต่ทําบุญสิกินทานธรรมดาเนาะครับเนาะอันนี้ก็สิว่ากันไปในเบื้องหน้าแต่ว่าตอนนี้ก็เกินไว้ว่าวันที่26เดือน6ทางในเมืองเพิ่นก็สิมีวัดลาววัดไสยภูมินี่ล่ะวัดไสยภูมิยะลามบ่วัดไสยภูมิเนาะวัดไสยภูมิแปลว่าวัดนี่ล่ะผู้ค้าก็โอ้ยจําบ่ค่อยได้ชื่อวัดก็ได้แต่จําได้ว่าวัดไสยภูมิมะลามบ่อันนี้ก็คําว่าผิดก็ขออภัยด้วยเนาะเพิ่นตั้งอยู่ซิมเมอร์แมนเมืองซิมเมอร์แมนเมืองซิมเมอร์แมนก็ไฮเวย์10เนาะครับเนาะพี่น้องมินาโปลิสที่ฮู้ดีอยู่ดอกไปแต่ว่าพี่น้องต่างละต่างเมืองก็สิสับสนอยู่ก็บ่เป็นหยังก็ได้ถ้าว่าบ่เข้าอกเข้าใจอยากไปร่วมวันเดือน6อยากมาวิกเป็นวิเคซินทางแถบมินิโซตาก็อยากฮู้รายละเอียดโทรมาได้ก็ได้เด้อพี่น้องต่างละต่างเมืองเด้อเนาะลมกันไปว่ากันไปก็เลยโอ้มามื้อก็จะแม่นเนาะพี่น้องก็จะแม่นฟังด้วยความลําบากสุ่มเสี่ยงก็บ่ดีจ้าแม่นก็สิได้อยู่พี่น้องจนฮอดชั่วโมงนึงนี่แหละเนาะเพราะว่าอยู่เกินไปหันกับพี่น้องก็สิลําบากลําบากใจดังนั้นจะว่าอ้าวก็บ่เป็นหยังเอาชั่วโมงนึงซะก่อนแต่ว่าพบกันวันจันทร์เนาะครับวันจันทร์พบกันนะสําหรับตอนแรกผู้ค้าก็สิบ่ได้อยู่ตอนวันอาทิตย์กับผู้ค้าก็บ่ได้อยู่อันนี้ก็ขออภัยจากพี่น้องทางไกลทุกรัฐที่ติดตามชมแต่ว่าบ่ได้พบกันในคอนเทนต์ในรายการสดแต่ว่าเฮาก็มีรายการรีลั่นออกมาเป็นประจําพี่น้องสามารถเบิ่งได้แล้วก็พี่น้องสามารถโทรหาได้ถ้าว่าพี่น้องสนใจบ่ว่าจะเรื่องสินค้าต่างๆและก็ให้เข้าใจเนาะเฮาเรื่องสินค้าเท่านั้นบ่แม่นว่ามีแต่ตั้ง 2-3 อันคลออยู่นี่บ่แม่นเด้อขอได้เลยขอโทษบ่แม่นเฮามีหลายให้เข้าใจว่าลาวเพนเนสมินวอกกี้ของเฮาเพิ่นมีแนวใดยอดซ้ายก็มีแนวนั้นให้พี่น้องเข้าใจจังซั่นนับตั้งแต่เสื้อผ้าหน้าแพสิ้นใหม่แพว่าไข่มุกบ่เครื่องเอของทรงหยังก็แล้วแต่สมุนไพรทุกอย่างเพิ่นมีแนวใดผู้ค้ามีแนวนั้นเพียงแต่ว่าตอนนี้เฮาบ่ได้มาตั้งมาโซให้พี่น้องเฮาได้เบิ่งได้ชมเนาะเพราะเป็นช่วงระยะทดลองกันอยู่
ทดลองกันไปเบิ่งกันไปแต่ละมือแต่ละมือก็ให้เบิ่งความแตกต่างแต่ละมือไปเนาะครับเนาะว่ามันแตกต่างยังแน่แบบใดแน่อันนี้ก็ขอให้พี่น้องเฮาสวยติดตามแต่ให้เข้าใจว่าเฮามีทุกอย่างดังนั้นถ้าว่าพี่น้องโทรเข้าไปทางเมนพุ่นบ่ได้โทรไปทางวินวอกกี้บ่ได้โทรมาหาผู้ค้าเขาเลยบ่เป็นหยังราคมราคาคือกันเขาเลยบ่เรื่องซื้อเรื่องขายเนาะท่อกันพี่น้องเอาน้ำเพิ่นหรือว่าซื้อน้ำผู้ค้าก็ท่อกันบ่แม่นโอ้ยเอาน้ำกุบยอดซ้ายนี่แพงบ่เขาเลยเพิ่นเคยขายว่า15เฮาก็ขาย15เพิ่นว่าเออเพิ่นเคยแถมให้ได้ว่าซั่นเฮาก็สิแถมให้คือกันบ่มีปัญหาหยังเนาะคนลาวเว้ากันง่ายๆเอากันแบบง่ายๆว่าซั่นซะบ่ต้องไปคิดหยังยากบ่ให้คิดหลายจังว่าหยังก็ตามให้พี่น้องโทรมาซะก่อนว่าโอ้มาลมกันซะก่อนบางท่านว่าโอ้ยบ่กล้าดอกบ่กับยอดไซเพิ่นว่าซั่นอย่าว่าบ่กล้าโทรมาโลดแล้วก็ได้โทรมาโลดน้องแสงจันทร์ได้เบิ่งอยู่บ่มื้อนี้คันเบิ่งอยู่ก็โทรมาดิตําได้ดูเนาะแล้วเบิ่งแล้วก็เบิ่งอยู่หั่นนะโยไอ้เจ้าผู้ที่ปากแหบอยู่นี่เว้านําอยู่แล้วบ่เว้ามันจะเถื่อเนาะคือฮอดเด้อน้องแสงจันทร์เด้อน้องแสงจันทร์น้องจันทร์แล้วก็น้องดําอีกผู้นึงพี่น้องทางอาร์คันซอสพี่น้องทางเท็กซัสท่านพ่อไปยังได้อยู่ดีมีแฮงอยู่ท่านพ่อพานุวงศ์เฮาญาณังบัววันคือฮอดคิดถึงเด้อขอได้เด้อพี่น้องทางอาร์คันซอสเฮาเนาะขอได้เนาะมีโอกาสจะไปยื้อยามถามข่าวแต่ว่าตอนนี้ก็ขอให้พี่น้องเบิ่งเข้าไปซะก่อนเฮาบ่เห็นพี่น้องเห็นเฮาก็ดีใจแล้วแหละบ่มีปัญหาหยังโอ้ยพี่น้องมันอยู่ทั่วสารทิศเนาะครับพี่น้องอยู่ไปหมดจังว่าเฮาก็คิดฮอดเพิ่นสุบงสุทีแหละคันว่าพี่น้องบ้านตัวเองได้อยู่ไสว่าซั่นโอ้ยบ่ได้ยากก็เลยพี่น้องบ้านผู้ค้านี่เพิ่นฮ่วมกันอยู่ตัวโดยเฉพาะพี่น้องบ้านขุนตาเพิ่นโฮมกันอยู่เพิ่นอยู่แถวเวนตุลาพี่น้องอยากเห็นไทยบ้านขุนตาไปเด้อคนเด้อไปแถวเมืองเวนตุลาแคลิฟอร์เนียอยู่หันเบิดไทยบ้านขุนตาเฮาจังว่าดีเนาะคนเด้อโฮมกันอยู่เฮ็ดหยังก็โฮมกันเฮ็ดโฮมกันทําก็ขอฝากความรักความแพงเด้อพี่น้องคิดถึงเด้อพี่น้องไทยบ้านขุนตาเฮาเบิดผู้สู่คนนั่นล่ะอยู่หันบ่อยากเอ้ยซื้อเอ้ยน้ำดอกเนาะกันเนาะเพราะว่ามันหลายเออฮะจังสิล่ะก็เลยเอาแล้วเป็นวัดขึ้นมาอีกแล้วก็เลยก็บ่เป็นหยังเนาะก็สิให้ท่านได้ไปพักผ่อนซะก่อนแล้วผู้ค้าก็สิมาพบพอกันใหม่ในพุ่นล่ะวันจันทร์เนาะกันเนาะเพราะว่ามาว่าให้พี่น้องเฮาฟังกันพอหอมปากหอมคอพอให้มวลให้ซื่นจะไหนก็ตามอย่าชิดอย่าปะด้วยคนเด้อลาวแพนเน็ตทีวีและลาวแพนเน็ตทีวีเท่านี้จะอยู่ได้กันยอดอาศัยพ่อแม่พี่น้องนั่นแหละเขาเลยคันว่าพี่น้องบ่อุ้มบ่สู้ก็เป็นไปบ่ได้เนาะสิอยู่โดดเดียวเว้าผู้เดียวจะเถื่อนี่ก็บ่ได้แต่ว่ามื้อนี้พี่น้องบ่โทรหาผู้ค้าผู้ค้าก็ดีใจเพราะว่าดีใจแนวใดเพราะว่าพี่น้องยังนั่งเบิ่งอยู่ยังให้ความสนใจอยู่เพียงแต่บ่โทรหาเนาะก็เลยเนาะก็บ่เป็นหยังเด้อเด้ออีกนึงผู้ค้าก็เสียงคอก็แหบๆแต่ว่าในช่วงบ่ายพี่น้องในช่วงบ่ายพี่น้องจะได้พบกับลูกเดือนหรือว่าน้องเดือนก็ได้เนาะก็เลยเนาะหรือว่าหลานก็ได้ก็แต่พี่น้องห้องน้าเดือนจะได้มาพบกับพี่น้องในรายการของเพิ่นในช่วงบ่ายตามที่เพิ่นเคยมาพบพ่อพี่น้องเนาะซึ่งเพิ่นก็ห่างเหินจากพี่น้องไปก็หลายวันก็ย้อนว่าเพิ่นก็พาครอบพาครัวพาลูกพาเต้าบ่แม่นไปเที่ยวแล้วก็ไปเที่ยวยามพี่ยามน้องแม่บัดนี้กลับคืนฮอดบ้านเฮาเทื่อเรียบร้อยแล้วเขาเลยแล้วมื้อนี้ล่ะเพิ่นสิออกมาพบมาพ้อกับพ่อแม่พี่น้องเฮาในรายการของเพิ่นและรายการของเพิ่นมีหยังแน่มื้อนี้พี่น้องก็คอยติดตามรับชมเขาเลยสิ่งใหม่แพ้ว่ามาใหม่แล้วบ่เสื้อผ้าหน้าแพย้ําฮอดได้มีแล้วบ่พี่น้องก็คอยติดตามเด้อครับเด้อสําหรับมื้อนี้ขอยอดซ้ายก็สิขอมรับพระญาติพี่น้องไปซะก่อนเนาะครับเนาะเพราะว่าย้อนหยังเพราะว่าซุ้มเสียงก็บ่ค่อยดีเพราะว่าการย้อนหยังย้อนว่าเป็นวัดก็บ่อยากรบกวนพี่น้องหลาย
ว่าไปจนกับพี่น้องพอได้รำคาญจะว่าก็ขออวยใส่พรแก่พี่น้องทุกๆท่านเนาะที่ติดตามรับชมแต่ต้นจนจบว่าซั่นซะในมื้อนี้ก็ขอมีแต่ความสุขกายสบายใจไปใส่มาใส่ก็มีแต่ความปลอดภัยเด้อคนเด้อวันเสาร์วันอาทิตย์ต่อไปเนาะแต่ว่าก็มีหยังก็ตามความเจ็บจะใส่ความไข้จะสมีขอให้มีแต่สุขภาพเข้มแข็งคิดสิ่งใดให้ได้ใครสิ่งใดให้มาเด้อคนเด้อขออยู่ดีมีแรงและขอกล่าวคําว่าลาก่อนคนหน่อยสบายดีคนหน่อย